แล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของคดีของคุณเปรมชัยกันบ้างเนี่ยนะคะซึ่งทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็บอกว่าหากคดีเปรมชัยกับพวกนั้นใกล้จะขาดอายุความก่อนที่อสส.จะชี้ขาดเนี่ยนะคะก็จะให้เร่งฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนค่ะนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดหรือว่าอสส.นะคะพูดถึงเรื่องการพิจารณาความเห็นแย้งของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7คดีที่กล่าวหานายเปรมชัยกนสูตรประธานกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยกับพวกรวม4คนร่วมกันล่าสัตว์ป่าในทุ่งใหญ่นเรศวรภายหลังจากที่พลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำความเห็นแย้งของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ยืนยันให้ฟ้องนายเปรมชัยอีก3ข้อหาส่วนคดีนั้นก็จะครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่30เมษายนนี้เนี่ยนะคะโดยบอกว่ากระบวนการต่อไปนั้นอยู่ในอำนาจของอัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัยแล้วก็ชี้ขาดความเห็นแย้งตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145ซึ่งหากอัยการสูงสุดชี้ขาดให้ผู้ฟ้องผู้ต้องหาตามความเห็นของตำรวจคำสั่งของอัยการสูงสุดก็เป็นที่สุดนะคะซึ่งเจ้าของสำนวนก็ต้องฟ้องร้องไปตามที่มีการชี้ขาดด้วยส่วนจะใช้เวลาพิจารณานานแล้วทันครบฝากขังครั้งสุดท้ายหรือไม่เนี่ยในทางปฏิบัติก็จะมีการส่งให้พนักงานอัยการที่สำนักงานชี้ขาดอัยการสูงสุดซึ่งก็มีนายอำนาจมุทิตาเจริญเป็นอธิบดีสำนักงานชี้ขาดแล้วก็จะเป็นผู้กันกรองขั้นหนึ่งก่อนด้วยนะคะสำหรับการปฏิบัติกรณีมีความเห็นแย้งแล้วก็สั่งไม่ฟ้องในบางข้อหารองรับก็จะให้พนักงานอัยการนั้นพึงรอการฟ้องคดีไว้จนกว่าอัยการสูงสุดจะได้ชี้ขาดคดีนั้นแล้วเว้นแต่ว่าคดีจะขาดอายุความหรือว่ามีเหตุอย่างอื่นอันจำเป็นที่จะต้องรีบฟ้องตามความเห็นแย้งไปก่อนค่ะ